คุณผู้ฟังเดี๋ยวผมมาปิดท้ายกันที่เรื่องจากเมลก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเมลฉบับนี้เนี่ยมีความยาวพอสมควรนะครับประมาณสัก3หน้ากระดาษได้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนอาจจะไม่สะดวกในการโทรมาเล่าแบบสดๆก็ใช้วิธีการส่งมาเป็นเมลนะครับที่ theghostradiothailand@gmail.com ก็แล้วกันมาปิดท้ายกันที่เมลฉบับนี้นะครับส่งมาบอกว่าครั้งแรกกับผีโป่งสวัสดีครับพี่แจ็คผมชื่อเอ็มนะครับเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5-6 ปีมาแล้วประมาณนั้นนะครับต้องเล่าก่อนนิดนึงว่าปกติเนี่ยผมจะชอบเที่ยวป่าแบบว่าขับออฟโรดเข้าไปบ้างหรือไม่ก็เดินเข้าไปพักแรมทีนี้ทริปหนึ่งผมกับเพื่อนๆเราไปกันแค่2คนครับครั้งนั้นเนี่ยว่าจะเข้าป่าไปนั่งซุ่มเพื่อที่จะถ่ายรูปกระทิงการเข้าไปเนี่ยเราต้องมีคนนำทางซึ่งคนแถวนั้นเนี่ยเขาแนะนำพรานเก่าครับแต่แกเนี่ยเลิกล่าไปนานแล้วนะครับอ้อป่าที่ผมไปเนี่ยเป็นฝั่งตะวันตกขอไม่บอกนะครับว่าป่าไหนเพราะว่าการเข้าไปของผมกับเพื่อนคือเราแอบเข้าไปเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเราจะไม่มีโอกาสได้เจอสัตว์อย่างแน่นอนเมื่อเราได้นัดกับพรานแล้วเนี่ยผมกับเพื่อนก็ไม่อยากเดินทางผมก็ไม่อยากเดินทางจากกทม.แล้วก็ต้องเดินเท้าต่อเลยเราจึงตกลงว่าเราจะเข้าไปนอนรอแกก่อนสักคืนหนึ่งแล้วพอเช้าเนี่ยค่อยขับรถไปหาแกเพราะว่าระยะทางแค่ไม่ถึง10กิโลคืนนั้นเราก็เลยตัดสินใจนอนกันในอุทยานบริเวณที่เรานอนเป็นพื้นที่โล่งล้อมไปด้วยป่าทึบปกติเวลาเข้าป่านะครับพวกผมนิยมผูกเปลเพราะว่ามันเล็กแล้วก็เบาผมกับเพื่อนก็มองหามุมที่จะผูกเปลนอนได้ก็บังเอิญไปเจอมุมหนึ่งครับตรงนั้นเนี่ยมันมีพื้นเป็นดินแล้วก็ราบดูสะดวกดีแล้วก็ไม่ไกลจากรถของเราด้วยเราผูกเปลนะครับโดยหันปลายเท้าเข้าหากันลักษณะเป็นตัว V นะครับส่วนตรงกลางของเราเนี่ยก็จะเอาผ้าพลาสติกมากางแล้วก็เอาของวางทับไว้อ้อพอดีเจ้าหน้าที่หน้าด่านรู้จักกันเขาก็เลยไม่เข้ามาดูแลไม่เข้ามาดูแลเราครับคืนนั้นเราก็หลับผมไม่ชัวร์นะครับว่ากี่โมงนะมันมีเสียงอะไรสักอย่างที่เดินวนเวียนอยู่แถวนั้นผมได้ยินชัดเพราะว่ามันเหยียบใบไม้แห้งดังแกรบๆผมก็เลยนิ่งฟังว่ามันอยู่ทิศทางไหนเพราะกลัวว่าจะเป็นช้างครับสักพักหนึ่งเสียงก็หายไปสักพักหนึ่งผมก็หลับไปอีกรอบหนึ่งแต่มันก็หลับไม่สนิทนะเพราะว่าเราเนี่ยเริ่มระวังตัวกันละกลัวว่าจะเป็นสัตว์ทำให้เราหลับๆตื่นๆพักใหญ่เสียงมันก็ดังขึ้นอีกเป็นแบบเดิมครับผมบอกเพื่อนว่ามีอะไรไม่รู้อยู่รอบๆแคมป์ของเรานะครับเพื่อนก็ตอบว่าเออกูก็ได้ยินละเสียงกวางเดินมั้งช่างมันเถอะนอนตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มนอนไม่หลับเพราะว่ากังวลครับเสียงมันดังหายจนรู้สึกว่ามันเริ่มเข้ามาใกล้ๆผมเนี่ยไม่กล้าฉายไฟอันนี้บอกเลยนะครับว่าอย่าทำครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากถ้าเป็นสัตว์เราจะทำให้เขาตกใจและเข้ามาชาร์จเราแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเราก็จะตกใจแล้วก็อาจจะปัสสาวะราดได้ครับจากที่เสียงมันเข้ามาใกล้ๆมันก็มาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่ามันมาแน่ครับพี่นึกถึงเปลออกนะเวลานอนเนี่ยตัวเราจะแนบกับเปลเหมือนชุดรัดรูปถูกป่ะนะครับนั่นแหละครับผมรู้สึกว่ามีอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งเดินมุดรอดเปลผมไปครับที่รู้สึกเพราะว่ามันลูดผ่านสันหลังของผมไปเลยพี่ผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้นอกจากทำตัวให้นิ่งที่สุดพยายามคิดว่าผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติไม่งั้นถ้าเรากระโดกระโดกกระดากตื่นตูมในสภาพที่ยังอยู่บนเปลมันจะออกมาไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเปลมุ้งนะครับถ้าออกเนี่ยต้องรูดซิปออกซึ่งมันจะมีเสียงจะเรียกเพื่อนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นอกจากนิ่งแล้วก็ปล่อยให้เวลานั้นเนี่ยผ่านไปครับแม่อ่านไปเรื่องนี้สนุกนะฮะถามว่าตอนนั้นกลัวไหมตอนนั้นเนี่ยยังไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นนะนอกจากสัตว์สักพักหนึ่งพอแน่ใจนะว่าไปพอแน่ใจว่าน่าจะไปแล้วครับพยายามมองผ่านความมืดออกไป
ซึ่งก็ไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าดันนอนผูกเปลในจุดที่มีต้นไม้ปกคลุมระวังจนสุดท้ายก็หลับไปครับทีนี้กลางดึกอากาศเย็นไม่รู้อีกว่ากี่โมงผมเนี่ยดันปวดปัสสาวะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเรียกเพื่อนชวนมันไปปัสสาวะเป็นเพื่อนมันก็บอกว่ามันง่วงผมก็เลยเปิดมุ้งออกปัสสาวะตรงนั้นเลยครับด้วยความกลัวผมก็เอาวะปาฉี่มันแบบนี้ก็ได้พอปัสสาวะเสร็จนะครับผมไม่รู้จะคิดยังไงอยู่ดีๆก็เป็นห่วงรถคิดว่าหรือว่าจะเป็นคนว่ายเสียงเมื่อกี้เนี่ยผมก็เลยเอาไฟฉายฉายไปที่รถผมจอดรถไว้บนเนินนะครับอยู่ในทิศที่ผมหันหัวไปห่างประมาณสัก20เมตรได้ผมส่องไฟไปรอบๆก็ไม่มีอะไรทีนี้ก็ส่องไปที่รถพี่นึกออกไหมเวลาเราส่องไฟไปที่รถไฟมันก็จะสะท้อนทะเบียนเราเป็นสีขาวถูกไหมครับผมก็ส่องกวาดไปรอบๆรถเป็นไฟฉายที่คนเดินป่าเขาใช้กันที่ห้องนี้ไฟค่อนข้างที่จะแรงนะครับทีนี้แหละพี่ไอ้ไฟป้ายทะเบียนสีขาวเนี่ยมันดันลอยขึ้นมาผมก็ตกใจแต่ก็พยายามคิดว่าอะไรนะอ๋อคิดว่ามันมัวหรือคิดว่าเปลเนี่ยมันแกว่งลองขยับตัวเองแล้วก็ลองส่องไปอีกรอบหนึ่งทีนี้ชัดเลยจากลอยขึ้นในแนวดิ่งต่อให้เปลแกว่งเป็นชิงช้าสวรรค์ไฟทะเบียนก็ไม่มีทางที่จะลอยไปทางซ้ายหรือลอยกลับมาทางขวาได้แน่ผมไม่ยอมเจอคนเดียวแน่พี่ผมก็เลยเรียกเพื่อนไปบอกว่าผมเนี่ยเห็นคนอยู่แถวรถนะครับหลอกมันว่าใครเนี่ยจะมางัดรถหรือเปล่ามันก็บอกมันก็ด่าผมเลยนะครับใครจะเข้ามาในป่าตอนนี้วะผมก็ขยันขยอให้มันส่องไฟไปแต่ผมเนี่ยไม่ได้ส่องนะตอนนั้นเนี่ยผมเอาถุงนอนคุมโปรงไปแล้วนะครับมันตอบว่าไม่เห็นมีอะไรเลยผมก็เถียงว่าอ๋อผมถามมันว่ากี่โมงแล้วเพื่อนก็บอกว่าตอนนี้เกือบจะตีสามนะครับพี่เป็นไหมเวลาไปเที่ยวป่าเวลากลางคืนเนี่ยโคตรนานเลยฮะนอนกี่ทีตื่นมาก็ไม่เช้าสักทีหนึ่งตอนนั้นก็เริ่มกลัวครับแต่ก็พยายามคิดว่าเราคงจะตาฝาดระแวงจนสุดท้ายก็หลับไปตื่นมาอีกทีหนึ่งคือเพื่อนมันเรียกว่าไปเถอะคืนเรานัดกันว่าจะไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นแต่ที่มันเรียกผมคือประมาณตีสี่มันก็ถามว่าเอาไงผมเนี่ยพร้อมตั้งแต่ที่มันบอกแล้วว่ายังไม่ตีสามนะครับพอออกจากเปลมันก็บอกให้ทิ้งของไว้ก่อนเดี๋ยวเช้าเนี่ยค่อยกลับมาเก็บพอเดินกันไปถึงรถเนี่ยอากาศเย็นมากขึ้นรถได้ก็ขับรถออกจากตรงนั้นพอไปถึงจุดที่จะถ่ายรูปมันก็บอกว่ามันรู้แล้วที่ผมเรียกมันเนี่ยเพราะมันก็เจอเหมือนกันนะพี่แต่มันทำเป็นไม่รู้เพราะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันที่มันเจอก็คือเหมือนจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งลูดผ่านสีข้างมันไปแบบตั้งแต่ด้านข้างปลายเท้ายันไหล่ประมาณนั้นแล้วมันก็เหมือนเอาหางตีดังแปะๆด้วยนะครับก็นั่งคิดว่าจากตำแหน่งที่ผูกเปลความสูงแค่นั้นสัตว์อะไรที่มันจะมีความสูงได้กวางก็ไม่มีหางลูกช้างมันก็ต้องมีแม่ช้างแล้วช้างก็หายใจฟูดฟาดเสียงดังเสือนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าเจอเนี่ยเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยอาจจะเป็นหมูป่าแต่อะไรเนี่ยสัตว์อ๋อเขาบอกว่าถ้าเป็นหมูป่าเนี่ยกลิ่นสาบคนมันแรงนะครับสัตว์ไม่มีทางเข้ามาใกล้อย่างแน่นอนครับทีนี้เนี่ยผมก็คิดได้ว่าส่วนที่มันเดินลอดผ่านหลังผมไปถ้าตอนมันเดินเข้ามาเหมือนเหยียบเสียงใบไม้แห้งดังแต่ทำไมตอนมันลอดผ่านไปมันดันเหยียบผ้าพลาสติกที่ผมปูไว้ทำไมเสียงพลาสติกมันถึงไม่ดังล่ะแต่ดวงไฟที่ผมให้เพื่อนส่องดูเนี่ยมันบอกว่ามันไม่เห็นนะเพราะว่าบอกให้ส่องไปทางขวามือมันก็ส่องไปขวามือซึ่งขวามือเพื่อนผมเนี่ยมันดันเป็นคนละมุมกับผมเพื่อนมันก็เลยไม่เห็นครับถ้าจะให้เห็นเนี่ยผมต้องให้มันส่องไปทางซ้ายอันนี้ก็เลยเป็นผมที่เห็นคนเดียวพอถ่ายรูปเสร็จก็กลับมาจุดที่พักจะมาเก็บของเพื่อลงไปหาพรานระหว่างเก็บเนี่ยผมก็เห็นป้ายเนี่ยมันล้มอยู่เลยเข้าไปดูมันเขียนว่าโป่งจุดๆๆนะ
ผมเคยได้ยินเรื่องของผีโป่งนะพี่แต่ไม่เคยฟังพอเราไปเจอพรานเนี่ยผมก็เลยถามแกว่ามันคืออะไรพรานแกได้ฟังก็หัวเราะชอบใจใหญ่ครับเพราะว่าผมก็เลยถามว่าขำอะไรแกว่านายเนี่ยเจอผีโป่งหยอกเข้าแล้วทีนี้ผมก็รู้จักผีโป่งจากที่พรานแกอธิบายว่ามันเป็นของในป่านะครับซึ่งเป็นความเชื่อของพรานนะพี่แกว่าจากที่ทำพรานแกว่าจากที่พรานทำเพื่อไว้บังนะครับพรานที่จะมาล่าคนอื่นอะไรสักอย่างนึงถ้าจะล่าถ้าได้ล่าแล้วงงฮะแกว่าจากที่พรานทำเผื่อเอาไว้นะครับบังพรานที่จะมาล่าคนอื่นจะได้ล่าไม่ได้หรืออีกส่วนจากสัตว์ที่ตายเป็นวิญญาณมันลงโป่งแกก็บอกว่าต่อไปจะเที่ยวป่าเนี่ยห้ามนอนตรงโป่งเด็ดขาดหรือว่าทางด่านทางสามแยกทางที่เป็นทางเดินส่วนหนึ่งก็คือความเชื่อครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือทางที่สัตว์เนี่ยเขาใช้เดินกันถ้าเราไปนอนในบริเวณนั้นอาจจะเป็นอันตรายส่วนอีกเรื่องนึงมีอีกนะครับเดี๋ยวผมเขียนไปใหม่เป็นเรื่องของทางลัดแต่ไม่ลัดครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับในตอนที่เข้าไปตั้งแคมป์ในป่าแล้วก็ไปเจอลักษณะที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นผีโป่งนะครับเขียนมาเล่าให้กับพวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกันแล้วก็สนุกดีเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นในป่าครับ